คุยกันวันเสาร์ช่วงบุ๊คคลับสนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืน誰かの想いが立ち上るにわか雨が街を濡らし始めた夕暮れ時傘持たない女の子その黒เป็นคนชอบงานถักโครเชต์ค่ะแล้วก็ชอบงานฝีมือทุกประเภทเลยค่ะเริ่มจากเรียนรู้เองก่อนค่ะแล้วก็ไปเข้าคอร์สฝึกอบรมบ้างตอนแรกจากที่เราถักเล่มนึงจะเป็นแบบเดียวกันทั้งเล่มเลยแต่พอมาเล่มนี้เรารู้สึกว่าการถักโครเชต์มันมีเสน่ห์แล้วน่าจะมีหลากหลายแบบในเล่มเดียวกันนะคะก็คือเริ่มต้นจากตอนที่เราหัดถักแรกๆแล้วก็ไปเปิดดูหนังสือเล่มอื่นที่เขามีแพทเทิร์นนะคะแล้วก็คู่พักรักจำเอาจากเขาค่ะแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยอยากให้ชิ้นงานที่เราถักอ่ะได้ลงหนังสือบ้างก็เลยหาทางไปฝึกงานไปเรียนผลงานที่ผ่านมาก็จะมีทั้งการถักโครเชต์แล้วก็นิตติ้งนะคะก็จะมีการถักโครเชต์ชุดประจำชาติตุ๊กตาอาเซียนนะคะก็จะมีถักหมวกนิตติ้งเป็นปกเสื้อแฟชั่นเป็นคือรวมๆก็เป็นชิ้นงานเกี่ยวกับการถักทั้งหมดเลยค่ะจากเล่มที่ผ่านๆมาตรงที่รวบรวมเอาไอเดียการถักโครเชต์ไว้หลากหลายแบบกว่าเล่มที่ผ่านๆมาค่ะคือเล่มที่ผ่านๆมาถ้าเป็นหมวกก็จะหมวกทั้งเล่มเลยถ้าเป็นกระเป๋าก็กระเป๋าทั้งเล่มเลยค่ะในหนังสือเล่มนี้ก็จะมีทั้งหมด18แบบค่ะ18แบบ18ลายก็จะไม่ซ้ำกันเลยค่ะคิดเองทั้งหมดค่ะไอเดียก็ได้มาจากสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราต้นไม้ใบหญ้าก็หยิบยกขึ้นมาเป็นไอเดียหมดเลยค่ะก็อย่างเช่นองุ่นพวงนี้ก็จะถักเป็นลูกกลมๆใช้สีชมพูพาสเทลหวานๆค่ะแล้วก็ตกแต่งเพิ่มใบเพิ่มเถานิดหน่อยก็จะเอาไปผูกกับกระเป๋าหรือว่าเป็นพวงกุญแจก็น่ารักดีค่ะอย่างเช่นผ้าพันคอสตรอเบอรี่ผืนนี้ก็จะเป็นการเล่าเรื่องราวของธรรมชาติของสตรอเบอรี่ค่ะคือก็จะใช้เส้นไหมฟูๆให้ความรู้สึกอบอุ่นแล้วก็ส่วนที่เป็นผ้าพันคอเราก็จะใช้สีเขียวสดนะคะถักให้มาถักให้ออกมาในแบบคล้ายๆกับใบสตรอเบอรี่ค่ะแล้วก็ประดับด้วยลูกสตรอเบอรี่เล็กๆสีแดงสดค่ะผ้าพันคอหรือผ้าคลุมไหล่ค่ะเราก็จะเป็นดอกไม้อาจจะเมื่อก่อนอาจจะถักผ้าพันคอทั้งผืนแต่ตอนนี้เราก็ปรับมาเป็นตกแต่งแค่บางส่วนก็จะดูให้ผ้าพันคอผืนเดิมๆก็มีเสน่ห์มากขึ้นค่ะในความซับซ้อนของงานถักของการถักอาจจะไม่แตกต่างค่ะแต่ว่าไอเดียที่เรานำมาใช้ตกแต่งนำมาใช้ทำชิ้นงานขึ้นมานี่คือแตกต่างค่ะอย่างที่บอกค่ะจากที่เมื่อก่อนอาจจะถักทั้งผืนถักเป็นต่อดอกแต่ตอนนี้เราก็เอามาแซมแล้วก็ชิ้นงานทุกชิ้นพยายามจะให้ออกมามีเรื่องราวเล่าเรื่องค่ะสำหรับเล่มนี้ต้องขอบอกว่าคือต้องมีพื้นฐานบ้างค่ะเพราะว่าลายถักเราก็ไม่ได้ซับซ้อนมากแต่คือเรานำเสนอไอเดียในการถักในการนำมาประยุกต์ใช้ให้ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเช่นถ้าเป็นเข็มขัดซึ่งก็เป็นเครื่องแต่งกายที่เราหยิบมาใช้บ่อยๆอยู่แล้วแล้วก็นอกจากจะถักอย่างเดียวแล้วก็มาผสมผสานกับหัวเข็มขัดซึ่งก็ดูมีเสน่ห์มากขึ้นนะคะภูมิใจค่ะภูมิใจจากที่อยู่ในมุมเล็กๆนั่งถักเราได้ถ่ายทอดให้คนที่รักงานถักเหมือนกับเราหรือว่าให้คนอื่นๆที่เขาไม่รู้จักได้รู้จักงานถักโครเชต์มากขึ้นภูมิใจมากค่ะสิ่งที่ผู้อ่านจะได้จากหนังสือเล่มนี้นะคะก็จะเป็นมุมมองใหม่ๆทัศนคติใหม่ๆเกี่ยวกับงานถักโครเชต์บางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่ยากกว่าจะถักเสร็จก็ท้อละเพราะว่าเป็นชิ้นใหญ่อาจจะสักอยากจะถักเสื้อสักตัวนึงก็ท้อแล้วแต่ตอนนี้คือถ้ารู้จักเอามา mix and match ก็จะง่ายขึ้นอย่างเช่นผ้าพันคอก็ถักแค่บางส่วนหรือถักเป็นดอกเล็กๆมาติดตกแต่งหรือจะถักริมชายเสื้อตกแต่งคืองานถักโครเชต์เมื่อไปถักหรือไปตกแต่งกับงานชิ้นไหนก็จะดูมีเสน่ห์ค่ะเขาจะมีเสน่ห์ในตัวเขาเองค่ะก็ฝากหนังสือรวมไอเดียถักโครเชต์เล่มนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะเอาไปทำเป็นอาชีพเสริมทำเป็นของขวัญก็สุขใจทั้งผู้ให้แล้วก็ถูกใจผู้รับด้วยค่ะบุ๊คคลับวันนี้มีหนังสือรวมไอเดียถักโครเชต์มามอบให้กับคุณผู้ชมจำนวน3เล่มค่ะ
พียงพิมพ์คำว่าถักโครเชส่งมาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 422-1980รับไปเลยค่ะท่านละ1เล่ม